สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป.5ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่อ้อมอกวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูอุ้มนำความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาดีๆเนี่ยมาฝากด้วยวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ลูกเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นชัดเนาะส่วนประกอบของประโยคที่เราใช้สื่อสารกันในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของประโยคอยู่ถ้าเราเข้าใจส่วนประกอบเราจะสื่อสารได้อย่างดียิ่งขึ้นนะลูกนะโอเคไหมเด็กป.5วันนี้เราจะเรียนส่วนประกอบของประโยคกันมาดูลูกส่วนประกอบของประโยคเนี่ยในรูปแบบมันจะมีส่วนประกอบหลักๆ3ส่วนอันนี้คือส่วนประกอบใหญ่นะก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมครูอุ้มวงเล็บไว้ว่ากรรมเนี่ยถ้ามีคือมีหรือไม่มีก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้แล้วมาดูตัวอย่างแม่นอนหลับแม่นอนหลับอะไรเป็นประธานแม่เป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาเห็นไหมมันไม่มีกรรมมันสื่อใจความสมบูรณ์แล้วก็เลยวงเล็บไว้ว่าถ้ามีเพราะประโยคนี้ไม่ต้องการกรรมแล้วมันสื่อใจความได้สมบูรณ์แบบแต่อีกประโยคนึงสุนัขแทะกระดูกสุนัขเป็นประธานแทะเป็นกริยากระดูกเนี่ยเป็นกรรมประโยคนี้ต้องมีกรรมต้องมีกรรมต้องรู้ว่าสุนัขแทะอะไรอันนี้ก็คือจึงเป็นประโยคอีกชนิดหนึ่งที่มีกรรมมีใครทักครูอุ้มเนาะถึงได้กระตุกกระตุกนะไม่มีอะไรนะลูกเนาะอ้าวมาต่อประโยคเนี่ยอย่างที่ครูอุ้มบอกไปว่ามันมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆคือประธานกริยากรรมแต่องค์ประกอบจริงๆมันยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวครูอุ้มจะพูดตอนท้ายเนาะคราวนี้ไปอีกสไลด์นึงก่อนอย่างต่อเนื่องเรามาดูลักษณะประโยคเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าประโยคต้องมีประธานกริยากรรมคือกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมดังนั้นมันจึงแตกออกมาเป็น2ชนิดลูกชนิดที่1ประโยค2ส่วนไอ้ประโยค2ส่วนเนี่ยมันจะมีแค่ประธานกับกริยาเท่านั้นกรรมไม่มีก็เลยเรียกเป็น2ส่วนคือมีแค่ประธานกับกริยาเช่นสุนัขนอนแมวเดินน้องหัวเราะเนี่ยนะคือประโยค2ส่วนเพียงแค่2ส่วนก็สื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เลยเรียกว่าประโยค2ส่วนมีแค่ประธานกับกริยากับอีกชนิดนึงคือประโยค3ส่วนลูกมันต้องมีประธานกริยากรรมคือมาครบเลยนะประธานกริยาแล้วก็กรรมเช่นสุนัข กินข้าวสุนัขเป็นประธานกินเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมเห็นไหม3ส่วนแมวกัดหนูแมวเป็นประธานกัดเป็นกริยาหนูเป็นกรรมเห็นไหมน้องพรวนดินน้องเป็นประธานพรวนเป็นกิยาดินเป็นกรรมเห็นไหมเนี่ยคือประโยค3ส่วนอ่ะทบทวนนะประโยคมี2ลักษณะก็คือประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนประโยค2ส่วนจะไม่มีกรรมส่วนประโยค3ส่วนก็จะมีประธานกริยาและกรรมโอเคไม่ยากเนาะอ้าวผ่านไปคราวนี้ที่ครูอุ้มเนี่ยทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าหลักๆแล้วส่วนประกอบของประโยคมันจะมี3ที่ใหญ่ๆก็คือประธานกริยากรรมแต่มันยังไม่ครบลูกประธานจะต้องมีขยายประธานด้วยกริยามีขยายกริยาแล้วก็กรรมมีขยายกรรมแต่หลักๆแล้วถ้ามีประธานกับกริยาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วไอ้พวกขยายเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ตามเจตนาของผู้ส่งสารแต่ว่าวันนี้เตรียมประโยคที่มีครบมาเลยครบองค์ประกอบทั้ง6เลยนะเด็กๆต้องช่วยครูอุ้มแยกองค์ประกอบทั้ง6นะประธานขยายประธานกริยาขยายกริยาแล้วก็กรรมขยายกรรมแก้วลูกชายในกอบชอบกินมะพร้าวน้ำหอมอย่างมากอะไรเป็นประธานลูกอะไรเป็นประธานประธานคือแก้วแก้วเป็นประธานนะลูกชายในกอบแก้วลูกชายในกอบแสดงว่าลูกชายในกอบเนี่ยเป็นขยายประธานไม่ใช่ใครก็ได้นะไม่ใช่แก้วไหนก็ได้ไม่ใช่แก้ววัดไทยโดนไม่ใช่แก้วที่เรียนโรงเรียนนั้นไม่ใช่แก้วที่เรียนโรงเรียนนี้ต้องเป็นแก้วลูกชายในกอบเท่านั้นดังนั้นคำว่าลูกชายในกอบเนี่ยขยายประธานโอเคไหมประธานขยายประธานชอบกินชอบกินเนี่ยเป็นกริยาเรียกว่ากริยา2ตัวทั้งชอบทั้งกินก็คือชอบกินชอบกินเป็นกริยาชอบกินเป็นกริยาแล้วนะมะพร้าวมะพร้าวเป็นกรรมลูกชอบกินอะไรล่ะอ๋อชอบกินมะพร้าวน้ำหอมเห็นไหมน้ำหอมคือขยายกรรมมะพร้าวมีหลายชนิดมะพร้าวเผามะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำไม่หอมมะพร้าวทั่วๆไปก็ได้เนาะแต่อันเนี้ยชอบกินมะพร้าวน้ำหอมแสดงว่าน้ำหอมเนี่ยมันขยายกรรมและสุดท้ายอย่างมากอย่างมากเนี่ยขยายกริยาลูกก็คือชอบกินอย่างมากโอเคปะงงไหมไม่งงเนาะอ้าวดูประโยคอีกรอบนึงแก้วลูกชายในกอบชอบกินมะพร้าวน้ำหอมอย่างมากอะไรเป็นประธานแก้วอะไรเป็นขยายประธานลูกชายในกอบ
อะไรเป็นกริยาชอบกินอะไรเป็นกรรมมะพร้าวอะไรเป็นขยายกรรมน้ำหอมอะไรเป็นขยายกริยาอย่างมากส่วนใหญ่ขยายกริยาเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านท้ายโอเคไหมโอเคครบถ้วนส่วนประกอบของประโยคหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่งงกันนะงงหรือเปล่างงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่างงไม่งงได้เวลาที่เราจะต้องทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย